ชั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมทไม้กลัดศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุสิริรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์และนพดลมากทองร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามทุกประเด็นภัยพิบัติ024110334 SMS 426477 Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์ปราโมทไม้กลัดอาจารย์ดร.ปัญญาจารุสิริสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ประโมทคุณนพดลครับครับชั่วโมงเตือนภัยพบกันเสาร์อาทิตย์12 ถึง 12 นาฬิกา 30 นาทีกรณีแผ่นดินไหวที่อำเภอบางกระทุ่มพิษณุโลกเนี่ยนะครับเมื่อวันที่29 มิถุนายนที่ผ่านมากรมทรัพยากรธรณีโดยคุณสุวิทย์โคสุวรรณนะครับที่ปรึกษากรมทรัพย์คุณสุวภาคอิ่มสมุทรนะครับท่านนี้เป็นโฆษกของกรมทรัพยากรธรณีออกมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวที่บางกระทุ่มประเด็นหลักๆ ก็คือความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้น2จังหวัดคือพิษณุโลกกับพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอบางกระทุ่มมีผลกระทบ4ตำบลบ้านเรือนเกิดรอยร้าวทั้งหมด22หลังโรงเรียน1หลังวัดโรงพยาบาลอีก1ที่ก็คือโรงพยาบาลบางกระทุ่มที่โรงพยาบาลบางกระทุ่มเนี่ยข้อมูลบอกว่าไปตรวจพบรอยร้าว16จุดอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาที่พิจิตรอำเภอเมืองเนี่ยมีผลกระทบ3ตำบลมีบ้านเรือนที่มีรอยร้าวทั้งหมด16หลังวัด1แห่งซึ่งเป็นการสั่นไหวระดับเบาถึงปานกลางอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกรมทรัพยากรธรณีแถลงข่าวหลังเกิดแผ่นดินไหวข้อมูลบอกว่าในระยะเร่งด่วนกรมทรัพยากรธรณีได้ไปติดตั้งเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนบนพื้นดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและก็ใกล้เคียงซึ่งจะนำไปสู่การแจ้งข่าวแผ่นดินไหวและหาแนวทางลดผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวอันนี้ในระยะเร่งด่วนกรมทรัพยากรธรณีบอกว่าอย่างนั้นในระยะยาวกรมทรัพยากรธรณีบอกว่าจะดำเนินการสำรวจการวางตัวของแนวรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพื่อนำไปปรับปรุงเป็นพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับเป็นข้อมูลให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนำไปพิจารณาปรับปรุงออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างให้ต้านแรงแผ่นดินไหวได้อย่างเหมาะสมในอนาคตครับอาจารย์ปัญญาอาจารย์ประโมทท่านผู้ฟังท่านผู้ชมประเด็นที่น่าสนใจและผมมองว่าสังคมจะต้องให้ความสนใจก็คือข้อมูลมันเป็นอย่างนี้กรมทรัพยากรธรณีแถลงว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่บางกระทุ่มพิษณุโลกเนี่ยมันเกิดจากรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินซึ่งมันอยู่นอกเหนือจาก16รอยเลื่อนที่มีพลังรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่ในใต้ดินเนี้ยถูกปิดทับด้วยตะกอนซึ่งมันแอ่งเป็นแอ่งตะกอนใหญ่รอยเลื่อนนี้เนี่ยถูกซ่อนไว้ใต้ดินทำให้ไม่เห็นลักษณะที่สำคัญที่จะบ่งชี้ว่ามันมีรอยเลื่อนอยู่ตรงนี้นี่ข้อมูลที่ทางกรมทรัพยากรธรณีเขาแถลงนะอาจารย์ปัญญาอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาอธิบายข้อมูลที่ทางกรมทรัพย์เขาออกแถลงเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับผมได้ครับอย่างนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเจอรอยเลื่อนที่จะบอกว่ามันจะมีพลังหรือเป็นรอยเลื่อนที่ตายแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอันนึงก็คือมันปรากฏบนพื้นผิวภูมิประเทศนั่นหมายความว่าถ้าหากว่ามันมีรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่มันจะปรากฏให้เราอย่างชัดเจนว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรเช่นเป็นเส้นตรงไปตาม
แนวหุบเขาหรือไปตามแนวแม่น้ำนะครับซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยสามารถจะบ่งบอกได้ว่าครั้งหนึ่งในอดีตมันเคยเกิดแน่ๆรอยเลื่อนอันนี้มันเกิดอะไรมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวแน่ๆแต่ในบางครั้งรอยเลื่อนที่มันซ่อนตัวอยู่เนี่ยมันไม่แสดงออกให้เราเห็นนะครับว่ามันมีสภาพภูมิแต่ประเทศเป็นแบบเป็นไปตามแนวหุบเขาหรือไปตามแนวลำคลองแม่น้ำลำคลองอย่างเนี้ยทำให้เรายากในการที่จะบ่งบอกว่ารอยเลื่อนมันเป็นอย่างไรแน่หลายประเทศครับเช่นในญี่ปุ่นเอ่ยเช่นในประเทศนิวซีแลนด์เอ่ยเนี่ยนะครับเขาก็มีรอยเลื่อนซ่อนตัวหรือแม้แต่ในอเมริกาเองนะครับก็มีรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวรอยเลื่อนซ่อนเล้นรอยเลื่อนลักษณะแบบเดียวกันเนี้ยอยู่ใต้ดคิรนับแล้วเขาก็มองไม่เห็นว่ามันอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแต่รู้ว่ามันมีแผ่นดินไหวนะครับด้วยเหตุเนี้ยเราจึงมีความจําเป็นจะต้องหาดูให้ได้ว่าเฮ้ยไอ้แนวที่มันทําให้เกิดแผ่นดินไหวหรือที่เป็นแนวรอยเลื่อนตรงเนี้ยมันวางตัวยังไงนะครับมันลึกลงไปจากดินหรือไม่และมันจะมีโอกาสจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งต่อไปอีกกี่ปีข้างหน้านี่คือบทบาทสําคัญของพวกเราเองนะครับว่าเราจะหาทางทำอย่างไรถึงจะไปสืบเสาะรอยเลื่อนพวกนั้นได้ในปัจจุบันมันมีกรรมวิธีหลายอย่างครับที่สามารถจะช่วยเราได้นะครับว่ามันซ่อนตัวลักษณะไหนนะครับซึ่งก็คงจะต้องรอทางกรมทรัพยากรธรณีสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่เกิน6เดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะมาประกาศให้เรารู้แผ่นดินไหวมันไฟไม่ฟางครับพอเปิดขึ้นมาปั๊บแล้วเดี๋ยวก็เฮ้ยลุกฮือขึ้นมาสักพักหนึ่งก็จะจางหายไปนะครับแต่หน้าที่ของพวกเราคือยังคงจะต้องตามประกาศให้ได้ว่าเขามันวางตัวอยู่ตรงไหนแน่ๆนะครับเราอยู่ในส่วนของมูลนิธิเราเองก็คงจะต้องคอยสืบเสาะคอยติดตามว่ากรมทรัพย์เขาจะมาบอกเราอย่างไรครับครับผมครับครับอาจารย์ปัญญาประเทศที่เขาเกิดรอยเลื่อนแล้วก็มีแผ่นดินไหวใหญ่ๆอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีรอยเลื่อนซ่อนเร้นเหมือนประเทศเราไหมอาจารย์ถ้าจะบอกว่ามีไหมมันมีเกือบทุกประเทศนะครับที่บอกว่ามันมีรอยเลือดที่มีพลังรอยเลือดแผ่นดินไหวเพียงแต่ว่าเขาสำรวจไม่พบเราก็เหมือนกันการสำรวจรอยเลือดก้อนเล็กไม่ง่ายเพราะว่ามันถ้ามันไม่ไหวเราไม่มีทางรู้ต้องให้มันไหวก่อนแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่คนกลัวมากในขณะนี้ก็คือมันซ่อนเร้นแล้วมันไปอยู่ใกล้ๆกับเมืองใหญ่หรือเปล่านี่แหละเราไม่มีทางรู้จนเพราะเราไม่มีคนที่จะสำรวจมากพอไม่มีงบประมาณมากพอนะครับคุณทรัพยากรธรณีพยายามทำครับแต่ด้วยเหตุจำกัดในเรื่องพวกนี้ครับมันก็เลยทำให้สิ่งที่คนหวาดกลัวนะครับเหมือนอย่างในนิวซีแลนด์นะครับเมืองไครสต์เชิร์ชเขามีรอยเลื่อนที่ซ่อนเร้นแบบเดียวกันเลยครับพอไหวทีนึงก็เซ็งและเครียดคนก็เจ็บทรัพย์สินก็พังมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับตลอดเวลาแต่ทำยังไงได้ครับเพราะว่ามันซ่อนอยู่อะถ้ามันไม่เผยออกมามันไม่ชูนิ้วโผล่ให้ไหมเราเห็นมันก็คงยากครับก็ยังไม่รู้ว่ามันมีรอยเลื่อนอยู่ตรงนี้ยากครับยากครับผมและลึกไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับครับครับอาจารย์ปัญญากรณีแผ่นดินไหวที่อำเภอบางกระทุ่มกรณีแผ่นดินไหวที่เคยไหวที่ลำตะคองปากช่องนครราชสีมาหรือที่อำเภอถลางภูเก็ตครับที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้มันจะตอกย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยมันยังมีรอยเลื่อนพลังที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้มากกว่า16รอยเลื่อนที่มันปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับข้อมูลจากอาจารย์สันติภัยหลบลี้จากจุฬาที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ครับผมอาจารย์สติบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีรอยเลื่อนซ่อนเร้นคล้ายๆที่บางกระทุ่มอยู่ในประเทศไทยจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไปดูข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางอันนี้ต้องเน้นย้ำกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับสังคมว่าเราเป็นมูลนิธิเตือนภัยสภาเตือนภัยครับภารกิจเราก็คือต้องบอกแจ้งเตือนข้อมูลล่วงหน้านะครับ
แต่ว่าไม่มีเจตนาจะทําให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตื่นตระหนกตกใจนะครับอาจารย์สติบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีรอยเลื่อนซ่อนเร้นอยู่จะเป็นพื้นที่ทางภาคกลางเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ5 ถึง 6รอยเลื่อนนะครับคำถามก็คือในวันที่รอยเลื่อนต่างๆเหล่านี้รอการค้นพบเนี่ยนะอาจารย์ปัญญาเรายังหาครับไม่เจอเนี่ยนะครับถ้าเกิดรอยเลื่อนเหล่านี้มันแผลงฤทธิ์ขึ้นมาอย่างที่หลายคนวิตกเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบมากกว่าที่เกิดที่อำเภอบางกระทุ่มไหมอาจารย์ปัญญาภาวนาไว้ครับได้อย่างเดียวภาวนาว่ามันคงจะไม่ใหญ่แต่ภาวนาอย่างเดียวมันไม่เปิดประโยชน์นะครับมันก็ต้องเร่งสำรวจให้ได้แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทางกรมทรัพยากรธรณีเขาคงจะมีงบประมาณอยู่ในขีดจํากัดปีหนึ่งก็ไม่มากเท่าไหร่นักแถมทั้งประเทศอยู่4 คนอย่างเงี้ยทํากันก็อ้วกแตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนหนึ่งก็เห็นใจเขาในระดับหนึ่งนะครับขณะเดียวกันหน้าที่ของเราเองก็ยังจะต้องบอกย้ําว่ามันมีโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวที่ใหญ่หรือมากกว่านี้หรือมากกว่าที่บางกระทุ่มได้แน่นะครับแล้วมันเป็นภาวะซ่อนเร้นแบบเนี้ยมันตอบได้ยากยากครับเราถึงผมถึงได้บอกว่ามันเป็นเรื่องของการภาวนาละตอนเนี้ยนะครับว่ามันไม่น่าเกิดหรือมันไม่ควรเกิดหรืออย่าเกิดเลยอะไรเงี้ยนะครับดีทคีร่ับสุผดมคืออย่าเกิดเลยครับครับผอามจารย์ประโมทอาจารย์ประโมทครครัับบอาจารย์ประโมทยังยืนยันนะว่าเขื่อนในประเทศไทยยังปลอดภัยจากแผ่นดินไหวโอ้ยผมพูดมาตลอดนะครับเขื่อนที่กรมชลประทานสร้างกปภสร้างเนี่ยประเด็นสำคัญที่สุดเราไม่ได้วางเขื่อนอยู่บริเวณในกลุ่มขวาในกลุ่มที่มันเป็นรอยเลื่อนแล้วเรารู้นะไอ้นี่ละความปลอดภัยอันแรกก็คืออันนี้อยู่แล้วการเลือกที่สร้างปลอดภัยครับปลอดภัยการออกแบบการก่อสร้างการอะไรก็มาตรฐานสูงปลอดภคัรยับอ้าวเอามาดูที่พิษณุโลกอยากจะพูดย้ำนะว่ามันเรื่องย้ใหมำ่ครับเรื่องสดครับที่พิษณุโลกก็มีเขื่อนแควเนาะชื่อว่าเขื่อนแควแต่น้นอ้ยอยบำรุงแดนสร้างครับปิดกั้นแม่น้ำแควน้อยที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกที่อยู่ในทางทิศเหนือของจังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางกระทุ่มเนี่ยอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพิษณุโลกผมคิดว่ามันห่างกันก็หลาย10 กิโลเมตรนะอาจจะไม่ถึง100 กิโลเมตรก็ได้ทันทีที่ผมทราบข่าวก็ส่งรายไปถามเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานพิษณุโลกเลยมันเป็นยังไงเขาแจ้งมาว่าไอ้ความสั่นสะเทือนเนี่ยแรงสั่นสะเทือนน้อยมากครับตรวจวัดที่ตัวเขื่อนได้ประมาณ0.002 จีครับโอ้สบายเลยอ่ะสบายน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เรากำใหชน่ดคไวรั้บศูนย์จุดสองจีคนนี้เขาครับอกว่าไปดูแล้วก็ไม่มีอะไรอาจารย์สบายเลยถ้างั้นเขื่อนไม่พังไม่มีโอ้ไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วเขื่อนนี้สูง80 เมตรนะครับเขื่อนหินถมบดอัดแน่นแบบเขื่อนราชประภาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบเดียวกับเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเอาล่ะครับนี่ก็จะบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาผมก็กลัวอย่างเดียวว่าไอ้ตัวเขื่อนมันวางอยู่ทับรอยเลื่อนเนี่ยเช็คแล้วมันไม่ใช่รไมอย่เใลชื่่อนมันฉลับลงมาข้างล่างจะไปครับสุโขทัยหรือยังไงเนี่ยใช่ไหมครับครับก็เลครยับปลอดภัยอาจารย์ปัญญาอย่างครนับ้อผยมๆเรายังสหาบารยอยใจเลื่อนคซร่ัอบนเร้นครับหาครับรอยเลื่อนซ่อนเร้นไม่เจอแต่ว่าครกั็บยังมีข่าวให้สบายใจก็คืออาจารย์ปราโมทไม้กลัดบอกว่าเขื่อนในประเทศไทยที่สร้างไว้เนี่ยมันสามารถที่จะรองรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้นะครับก็คลายความกังวลลงไปในระดับหนึ่งนะครับคราวนี้ไอ้เรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะพยากรณ์ได้หรอกว่ามันจะเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยนะครับอาจารย์ปัญญาอาจารย์ประโมทพยากรณ์ล่วงหน้าได้แล้วก็ค่อนข้างแม่นยำด้วยอ่ะระยะหลังๆเนี่ยนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยเรามีการพัฒนาไปไกลมากนะครับที่มีข้อมูลออกมาล่าสุดจากกรณีของเอลนินโญเนี่ยที่มีการพยากรณ์ไว้ก็มันยิ่งมีความชัดเจนมาก
ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยวันที่4กรกฎาคมที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยนะครับอาจารย์ปัญญาอาจารย์ประคโมรับททางอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เนี่ยเขาออกมาวิเคราะห์ความรุนแรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนินโญเนี่ยแล้วพอมาวิเคราะห์ประเมินเสร็จเขาจะมีหนังสือเตรียมที่จะแจ้งไปยังรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยให้รับรู้แล้วก็เตรียมการตั้งรับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับข้อมูลของ WMO เนี่ยตอนนี้อยู่ในมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเราหมดแล้วนะครับอาจารย์ปราโมทอาจารย์ปัญญาอาจารย์เสรีเนี่ยติดตามข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลกันแล้ววันนี้ก็เลยจะถามอาจารย์ปราโมทว่าดูข้อมูล WMO ล่าสุดแล้วอาจารย์ปราโมทคิดเห็นยังไงครับอาจารย์ครับก็ข้อมูลล่าสุดที่เป็นการยืนยันการแถลงของเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการย้ำการยืนยันถึงความชัดเจนเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่มันกำลังจะเกิดมันเริ่มเกิดเนี่ยนะฮะช่วงหลังของปี66ต่อเนื่องกับปี67อย่างแน่นอนอย่างชัดเจนเขายืนยันมาชัดเจนเพราะฉะนั้นมันอาจจะย้ำในเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งก็น่าจะมีประโยชน์นะฮะคือเมื่อวันที่4กรกฎาคมเร็วๆนี้เองใช่ไหมครับเร็วนี้เองเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกโอ้เขาออกมาแถลงข่าวเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าแพร่หลายพอสมควรเลยเขาเตือนประเทศต่างๆที่อยู่ในเขตในโซนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวในนี้ไม่ใช่เตรียมตัวเฉยๆเตรียมรับมือนะรับมือยังไงผมไม่รู้ประเทศไทยจะรับมือยังไงผมไม่รู้แต่ว่าเขาเตือนมาเลยมันเป็นปรากฏการณ์ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วในขณะนี้นะเขาบอกว่าผลจากการตรวจวัดอุณหภูมิผิวน้ำนะผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกที่อะไรเหนือเส้นศูนย์สูตรไป5องศาขึ้นมาเนี่ยใต้เส้นศูนย์สูตรลงไป5องศาเนี่ยคือแนวเส้นศูนย์สูตรเลยประมาณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกนี่ยาวมากตั้งแต่เอเชียไปถึงอเมริกาใต้โน่นไปถึงอเมริกาโน่นยาวมากเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเขาพบว่าอุณหภูมิของผิวน้ำที่ตรงนั้นเนี่ยพบว่ามันสูงกับค่าเฉลี่ย 1.3 องศาเซลเซียสแล้วนะอุณหภูมิผิวน้ำไอ้ตรงศูนย์กลางมหาสมุทรเนี่ยเหนือมา5องศาต่ำลงไป5องศาบริเวณนั้นเนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.3 องศาเซลเซียสแล้วนะแล้วเขาก็คาดหมายว่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจึงจะสูงถึง 1.8 องศาเซลเซียสในเดือนสิงหาคมคือเดือนหน้าแล้วจะสูงขึ้นไปอีกถึง2องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่จะถึงนี่เขาก็บอกว่ามันเอาแน่มันเอาแน่พูดเป็นภาษาสามพันสามพันมันเอาแน่ปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นแน่ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี66ต่อไปถึงกลางปี67คืออะไรล่ะเรื่องของเรื่องในเชิงวิชาการเนี่ยมันทำให้แหมมันอยากอธิบายนะให้เข้าใจกันนิดหนึ่งคือว่าผลกระทบหลักของเอลนิโญเนี่ยมันจะย้ายกลุ่มฝนไปเส้นศูนย์สูตรจากฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกคือฝั่งย่าเราเนี่ยญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยย้ายฝนจากฝั่งเนี่ยไปสู่ฝั่งตะวันออกอเมริกาใต้อเมริกามันไปตกฝนตกหนักทางด้านโน้นทางด้านเรานี่ก็เสร็จเลยฝนตกหน่อยนะมันย้ายฝนเอลนิโญนี่มันมีฤทธิ์มากนะผมไม่รู้นะมันมีฤทธิ์ยังไงนะก็ว่ากันนะผมก็ไม่ใช่นักอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเลยมันย้ายฝนไปเนี่ยแหละ
ออสเตรเลียอินโดนีเซียบางส่วนของเอเชียใต้อเมริกาตะวันตกเนี่ยประเทศไทยตั้งที่อยู่ในที่ตั้งอยู่ในวันตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะได้รับผลกระทบในเรื่องของปริมาณฝนที่ลดลงอย่างชัดเจนเชื่อไหมอาจารย์จะเชื่อไหมคงจะต้องเชื่อเขาล่ะครับเวลานี้มันแสดงผลแล้วผลที่ปริมาณฝนที่ลดลงอย่างชัดเจนมันเริ่มตั้งแต่ต้นปี66ออกมาเป็นเชื้อแล้วในประเทศไทยเนี่ยมันลดลงอย่างชัดเจนเอาอย่างนี้ดีกว่ามันลดลงยังไงผมเก็บข้อมูลมาพูดนี่ก็ทุกสัปดาห์มันลดลงครับมันลดลงอย่างชัดเจนเอามาพูดกันนิดหน่อยก็น่าจะดีนะมันลดได้ยังไงข้อมูลเอาข้อมูลเอาของจริงนะในประเทศไทยอ่ะไม่เป็นของจริงจริงนะครับอ้าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะผมก็พูดนะครับนพดลสัปดาห์ที่แล้วฝนสะสมทั่วประเทศนะฮะน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปีแรกสัปดาห์ที่แล้วนะน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 28% สัปดาห์นี้ผ่านมา7วันผ่านมา7วันทั่วประเทศฝนสะสมน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 31% อ้าวว่ายังไงล่ะครับมันไล่ลงทุกสัปดาห์แสดงว่าฝนที่มันตกต่อ1สัปดาห์เนี่ยมันตกไม่ใช่ไม่ตกแต่มันน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะแล้วจะมาเทียบเป็นภาคจะเห็นชัดนะเอาภาคเหนือค่อนข้างจะคงที่ภาคเหนือสัปดาห์ที่แล้วน้อยเกณฑ์เฉลี่ย 38% สัปดาห์นี้ก็ยังคงน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 38% ภาคเหนือนะกี่จังหวัดผมไม่รู้นะภาคเหนือเขาว่ากันมันรวมเป็นหลายจังหวัดนะมาภาคตะภาคอีสานภาคอีสานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 27%พอมาสัปดาห์นี้น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 29% คือความน้อยมันเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ามันตกร้อยใน1สัปดาห์นี่น้อยเกณฑ์เฉลี่ยเอ้ามาดูภาคกลางสัปดาห์ก่อนเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาน้อยจะเกณฑ์เฉลี่ย 50% สัปดาห์นี้น้อยเกณฑ์เฉลี่ย 58% โอ้น่ากลัวมากมันน้อยลงทุกสัปดาห์นี่ก็คือเอดิโยฤทธิ์ของมันมันเริ่มแสดงแล้วเต็มที่หรือยังผมไม่ทราบแต่มันยังหรอกเอาล่ะอันนี้เรื่องฝนเอาล่ะแล้วมาดูไอ้ภาคเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจคือภาคตะวันออกชลบุรีระยองภาคเศรษฐกิจได้สัปดาห์แรกน้อยเกณฑ์เฉลี่ย 30% สัปดาห์นี้น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 32% นี่เอามาจากไหนไม่ใช่เอามาโดยลอยนะศูนย์เฉพาะกิจบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานก็เผยแพร่แล้วก็เก็บเอามาเพิ่มบอกกล่าวกันภาคใต้ไม่ต้องพูดถึงใต้ตะวันตกเป็นดงฝนชุกโอ้โหเวลานี้น้อยเกณฑ์เฉลี่ย 23% อ้าวล่ะอันนี้คือฝนน้ำล่ะน้ำท่าผมก็เก็บข้อมูลจากไอ้เขื่อนที่มันมีปัญหาในขณะนี้ที่มันมีปัญหาน้ำน้อย 10% ไปถึงไม่เกิน 30% เอามาแจกแจงให้ได้เห็นภาพสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอยากจะพูดถึงว่า เอาเขื่อนสำคัญก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันที่1กรกฎาคมที่2กรกฎาคมสัปดาห์ที่แล้วเขื่อนภูมิพลน้อยเกณฑ์เฉลี่ย 28% สัปดาห์นี้เขื่อนภูมิพลเดียวกันเนี่ยน้อยเกณฑ์เฉลี่ย 26% นี่หมายความว่าน้ำที่จะเหลือใช้การมันน้อยมันน้อยนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาทำอะไรหรอกเพราะฝนมันไม่ตกไม่ใช่ฝนไม่ตกฝนมันตกน้อยเกิดน้ำท่าไหลลงน้อยแต่ต้องระบายออกไปค่อนข้างจะคงที่หรือค่อนข้างจะมากกว่าปกติไปใช้งานเกิดอุบลรัตน์นี่ก็โชคดีนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้อยเกณฑ์เฉลี่ย 11% สัปดาห์นี้เพิ่มมาน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 12%ขอนแก่นอุดรบนน้องบุรพูฝนตกดีแล้วก็ได้ยินข่าวว่าฝนมันตกดีเนี่ยไอ้เด็กอ่ะโชคดีอันนี้ไม่ใช่โชคดีจนเหลือเกินเนี่ยมันโชคดีให้เห็นนะอะไรเป็นเชื้อนิดๆแต่ก็ยังเป็นความเดือดร้อนนะไอ้นี่คือพูดให้ฟังนี่คือน้ำท่าครับแล้วจะเกิดขึ้นต่อไปอีกเกิดขึ้นต่อไปอีก
กรมชลประทานเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็ประกาศแบบอะไรแบบหน่วยราชการนะประกาศแบบหน่วยราชการเราไปว่าเขาไม่ได้หรอกเพราะก็ต้องทำอย่างนี้เกษตรกรทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าเอลนีโญมันกำลังจะเข้ามาให้ใช้น้ำอย่างประหยัดในทุกกิจกรรมว่างั้นนะพระโดนประกาศแล้วก็การจะทำการเพาะปลูกในขณะนี้ให้รอฝนให้ตกทั่วพื้นที่เป็นหลักก่อนอย่าเพิ่งไปทำนาอย่าเพิ่งไปหว่านข้าวมันจะเกิดความเสียหายไอ้นี่คือทางราชการก็เอาแค่นี้ก่อนมากคุณนพดลโออาจารย์ปัญญาฟังแล้วเห็นภาพไหมเห็นภาพอนาคตหลังจากนี้ไหมอาจารย์เห็นภาพว่าชาวบ้านกรุงจะแห่นางแมวกันเพียบเลย อาจารย์แห่นางแมวเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมว่ามันจะฝนตกจริงอาจารย์ฝนจะตกจริงไหมถ้าแห่นางแมวเนี่ยอาจารย์อาจารย์เชื่อไหมส่วนตัวนะอาจารย์เผอิญผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับไม่ใช่นักดาราศาสตร์หรือไม่ใช่นักพยากรณ์ครับผมยังคงจะต้องติดอยู่กับวิทยาศาสตร์ถ้าอธิบายไม่ได้ก็คงยากครับไม่ใช่อะไรหรอกที่ถามอาจารย์เนี่ยปัญญาเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่ามันแห่นางแมวแล้วมันมีฝนตกมาหรือยิงบั้งไฟขึ้นไปเนี่ยแล้วมีฝนตกลงมาเนี่ยได้จริงนะถ้ามันจริงมีหลักฐานยืนยันได้เนี่ยว่ามันจริงเนี่ยมันคงจะต้องทำอ่ะนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในแง่วิทยาศาสตร์ก็อย่างที่อาจารย์ปัญญาบอกไปว่ามันก็เป็นอีกมิตินึงนะครับฝนมันก็จะต้องมีองค์ประกอบองค์ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นหลักๆอยู่เนื้อหาสาระสำคัญในวันอาทิตย์นี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่เรานำมาพูดคุยอาจารย์ประโมทรวมทั้งข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกที่เรานำออกมาเผยแพร่เนี่ยซึ่งมันเป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยเนื้อหาจริงคือเขาส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลทุกรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้นะครับให้เตรียมรับมือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญหลังจากนี้อันนี้คือเนื้อหาแล้วก็สาระสำคัญซึ่งยังไงดีล่ะอาจารย์ปัญญาอาจารย์ประโมทเราก็คงจะทำหน้าที่ได้เพียงจะสะท้อนข้อมูลต่างๆเหล่านี้บอกกล่าวไปถึงพี่น้องประชาชนว่าในเรื่องของการให้ข้อมูลการแจ้งเตือนล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นภารกิจที่เราทำอยู่แต่ว่าไอ้มาตรการที่จะรองรับผลกระทบที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากภารกิจของมูลนิธิสภาเตือนภัยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมถูกต้องครับเราก็มีหน้าที่เพียงได้แต่นำข้อมูลต่างๆออกมาเผยแพร่นะครับก็ติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนนะครับแล้วบางข้อมูลที่มันอาจจะฟังแล้วดูแล้วอาจจะมีความวิตกกังวลโดยเฉพาะเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยเรารับทราบดีว่าบางประเด็นที่เราพูดออกไปเนี่ยสังคมอ่อนไหวนะครับแต่ว่าที่เราต้องนำเสนอออกไปเนี่ยเพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ตื่นตัวกันนะครับด้วยเจตนาที่เป็นภารกิจของมูลนิธิสภาเตือนภัยประเทศแห่งชาติที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้นะครับอาจารย์ประโมทไม้กลัดประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยประเทศแห่งชาติอาจารย์ดร.ปัญญาญารุศิรินะครับเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยที่มาเอาจิตที่เป็นสาธารณะนะครับออกมาช่วยเหลือบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ชั่วโมงเตือนภัยหมดเวลาแล้วครับผมนพดลมากทองอาจารย์ปราโมทไม้กัดอาจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริทีมงานหลังไมค์ทุกท่านนะครับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับชั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมทไม้กลัดศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์และนพดลมากทองร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามทุกประเด็นภัยพิบัติ024110334 SMS 426-4777 Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ